ในตา DI of Love Story คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษาคำกลวมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิ้น ในตา The D.I. of Love Story ตอนที่13กระเกตกลิ่นหอมอันเย้าวยวนอือหือโอ้โคตรตลกฟินเลยอะจริงด้วยมึงกูขอกลับไปดูตอนก่อนพักอีกทีได้ปะเด็ดยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีที่นอนดูเมื่อคืนซะอีกโอ้ว้าวเด็ดจริงอะไรจริงวะ กายกำลังนั่งมองโยกับบล็อกด้วยความเหนื่อยหน่ายใจทั้งคู่เปิดคลิปเด็ดย้อนกลับไปมามากกว่า10นาทีส่วนกลุ่มเด็กบริหารปีหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็เอาแต่ซุบซิบเมาส์มอยบูอย่างเมามันไม่แพ้กันเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากสารคดีรักระหว่างทาวินกับบูเกิดขึ้นคลิปที่เจนนี่ถ่ายไว้ก็ถูกส่งเข้ามาอย่างไลน์กลุ่มของเพื่อนและรุ่นพี่คณะแพทย์ในทันทีพวกมึงจะดูคลิปกันอีกนานไหมสงสารไอ้วินกับน้องกูมันบ้างเหอะตั้งใจจะไม่พูดแล้วนะ แลก็อดไม่ได้เอาแต่นั่งดูคลิปจนข้าวปลาที่สั่งมาไม่ได้กินสักคำไม่เป็นไรครับพี่กายผมเฉยๆฉยบูยักไหล่ตอบพี่ชายจริงอยู่ว่ามันเป็นแผนของเขาที่อยากจะรู้เรื่องว่าทาวินมองเห็นเขากับน็อตจากตึกวิศวะจริงๆหรือเปล่าแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ทําเพื่อจะยัว่วให้ทาวินหึงแค่ไม่คิดว่าทาวินจะโจมตีกลับด้วยการจูบแบบไม่ทันตั้งตัวเท่านั้น ใช่สิมึงก็พูดได้สิไอบ้บูเล่นแดงขนาดนั้นเป็นกูกูก็กดเหมือนกันแหละบุญเงยหน้าจาับจานข้าวขึ้นด่าแทบจะในทันทีสงสารก็แต่พี่แม็กนั่นแหละดูดิตอนเนี้ยงอนหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ลายไปก็ไม่ยอมตอบเลยน็อตสกิดบอกบูที่กำลังยิ้มอย่างไม่สนใจคำพูดของเพื่อนสนิทเลยสักนิดหันมากระซิบบอกน็อตที่ข้างหูอยู่แถวนี้แหละมึงคงกำลังงอนอยู่จริงๆนั่นแหละ เอาตรงๆนะนะกูก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะออกมาเป็นแบบนี้หรอกงั้นเดี๋ยวกูมานะบูลุกยืนตบหลังน็อตเบาๆสองสามทีก่อนจะเดินออกไปจากโต๊ะเอาบูนี่มึงจะไปไหนหรอพงเงยหน้าจากคลิปที่กำลังดูอยู่ถามออกมากูก็จะไปตามแฟนกูไงบูทำหน้านิ่งยักคิ้วส่งมาให้ทั้งกลุ่มที่กำลังเหวอไปตามๆกันวิวไปดีมีสุขนะมึง เสียงโห่เสาจนดังลัน่นจนนักศึกษาทั้งโรงอาหารต้องหันมาดูบูเดินตามกลิ่นเฉพาะตัวของทาวินมาเด็กหนุ่มรู้ทันทีว่าตอนนี้ทาวินอยู่ที่ไหนเพราะเป็นกลิ่นที่เขาจดจำได้ดียิ่งกว่าใครใครออกมาด้านหลังอาคารโรงอาหารกลางซึ่งติดกับตึกลานจอดรถของนักศึกษาบูกดลิฟต์มาอย่างชั้น6อย่างไม่ต้องคาดเดาเลยได้ซ้ำเดินตรงไปยังรถเบนซ์คูเป้สีดำที่จอดอยู่ในช่องจอด8คนพี่คอกระจกรถที่สตาร์ติดเครื่องยนต์อยู่ เพ่งมองเข้าไปด้านในเห็นทาวินที่กำลังนอนหลับตาด้วยใบหน้าเคร่งเครียดเสียงเคาะทำให้ทาวินต้องสะดุ้งตกใจเมื่อเห็นบูมายืนมองตัวเองอยู่นอกรถเขากดกระจกลงด้วยความรู้สึกกระอักอ่วนใจไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับเด็กตรงหน้าดีบูมันได้ยังไงทำไมถึงรู้ว่าพี่อยู่ที่นี่ดวงตาแสนเศร้ากับความรู้สึกผิดที่ส่งออกมาทำให้บูเองก็รู้สึกเจ็บปวดไปไม่น้อยทำไมจะไม่รู้ลืมไปแล้วหรือยังว่าผมอะจมูกดีแค่ไหน อืมแล้วบูมาหาพี่ทำไมล่ะทาวินหันกลับมามองที่พวงมาลัยรถไม่กล้าสบตาเด็กหนุ่มตรงหน้าตกลงจะเอาแบบนี้เหรอจะหลบหน้ากันไปจนตายหรือ,อยังไงก็อีกแค่เรื่องจูบแค่เนี้ยคิดจะหนีหน้าผมกับน็อตไปถึงเมื่อไหร่วะบูตะคอ้ใส่ทาวินด้วยใบหน้าแดงกำ่ำสองมือกำขอบประตูรถแน่นไม,ไม่ใช่นะพี่แค่รู้สึกเกลียดตัวเองที่ไม่ยอมแม้แต่จะไว้ใจคนที่พี่รัก เลิกบ้าสักทีเถอะน่าเอาแต่พูดว่าผมไม่เข้าใจความรู้สึกพี่พี่เองก็ไม่เคยเข้าใจความรู้สึกผมเลยทั้งที่ผมเองก็รักขนาดนั้นไปแล้วบูยืนหน้าเข้าไปภายในรถก้มจุบไปที่ปากทาวินที่ตกใจจนพูดไม่ออกดวงตาเบิกโพลงอึ้งกับคําว่ารักที่บูพูดออกมาพี่แม่งทั้ง,งโง่ทั้งขี้ขลาดเลยว่ะทั้งๆท,ท,ที่ผมเองต้องอดทนเพื่อไม่ให้พี่ต้องเสียชื่อแท้แ,ทแต่ดันมาทําอะไรบ้าบอแบบนี้อีก คำพูดแผ่วเบาของบูที่กำลังแนบไปหน้าชิดระหว่างทั้งคู่ทำให้ทาวินเผลอยิ้มออกมาอีกครั้งแบบไม่รู้ตัวบูตกลงมึงจะคบกับกูใช่ไหมกูไม่อยากเก๊กแล้วอะ่ะไม่อยากปิดบงังใครๆอีกแล้วกูอยากจะรักมึงจับมือมึงได้เหมือนคนที่คนอื่นเขาทําคำพูดที่แสดงถึงความอัดอั้นที่เก็บมานานของทาวินทําให้บูเองต้องยิ้มออกมาเอื้อมมือเข้ามาปลดล็อกประตูฝั่งที่ทาวินนั่งอยู่ดันที่นั่งชายหนุ่มออกไปด้านหลังจนสุด เอนหลังเบาะลงนอนพร้อมกับขึ้นไปนอนทับอยู่บนตัวทาวินถึงจะอึดอัดนิดหน่อยก็ตามแต่ก็ไม่อาจห้ามความรู้สึกของตัวเองในตอนนี้ได้อีกแล้วบู<ฮ>มึงจะทําอะไรเงียบเงียว,ยวสิวะก็ทําสิ่งอยากทํามาตั้งนานแล้วไงหรือว่าจะไม่ทําทาวินพลิกตัวเด็กหนุ่มให้นอนลงบนเบาะหนังสีแดงมันขลับอย่างทุลักทุเลกลับมาเป็นฝ่ายรุกอยู่ด้านบนแทนด้วยหัวใจพองโตอย่างที่สุด ไม่คิดไม่ฝันว่าบูจะเป็นฝ่ายรุกเข้าหาตัวเองแบบนี้แม็ก <Mac, S 1> ผมบอกไว้ก่อนเลยนะถ้าคิดจะคบกันระหว่างพี่กับผมจะไม่เกี่ยวกับอายุถ้าอยู่กันสองคนผมจะไม่เรียกพี่ว่าพี่พอพี่จะเป็นคนที่ผมรักไม่ใช่แค่พี่ชายคนหนึ่งอีกแล้วพี่ไม่จำเป็นจะต้องดูแลผมเพราะเราทั้งคู่จะคอยดูแลกันและกันไม่มีคำว่ารุกหรือรับเพราะถ้าพี่เอาผมผมก็จะเอาพี่เหมือนกัน ถ้าพี่พบกับผมแล้วต้องไม่มีคำว่าเลิกเพราะถ้าพี่เลิกกับผมเมื่อไหร่พี่จะไม่เห็นหน้าผมอีกเลยและที่สำคัญที่ผมรักพี่ก็เพราะผมรู้ว่าพี่ก็รักผมมากแค่ไหนเหมือนกันคำพูดที่ออกมาจากปากของบูคือตัวต,วตวนที่เขาเป็นมาตลอดเขาไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้ใครรักเพียงฝ่ายเดียวแต่กลับต้องการให้ทั้งเขาและทาวินเสมอภาคกันในทุกๆเรื่องเออแม่งปล่อยให้กูรอนานขนาดนี้แล้วยังมาตั้งเงื่อนไขเยอะแยะกับกูอีกนะ ขอบใจนะบูที่มึงยอมเปิดใจกับกูขนาดนี้ทาวินจ้องมองใบหน้าของคนรักจดจำทุกสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าเลิกมองหน้าแล้วจูบผมได้แล้วผมขี้เกียจรอที่สำคัญเดี๋ยวไอ้น็อตมันสงสัยที่หายออกมานานลางสังหรณ์มันยิ่งแม่นๆอยู่อืมทาวินก้มหน้ากดจูบไปที่ริมฝีปากแดงบดคลึงกันอยู่นานจมูกโด่งสัมผัสสีกันไปมาเต็มไปด้วยรักเปี่ยมล้นที่ทั้งคู่ต่างรอคอยมานานไม่ได้เรื่องวะ บูผลักทาวินออกจับทาวินพลิกนอนลงบ้างตาผมบ้างนะเด็กหนุ่มก้มลงจูบสอดลิ้นอุ่นเข้าไปในโพรงปากดาราหนุ่มทั้งคู่แลกสัมผัสกันและกันก่อนที่จะผลักออกมามองตาคู่สวยตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันออกไปกินข้าวได้แล้วรู้ไหมว่าคนอื่นเขารออยู่บูมองซ้ายมองขวาออกไปนอกตัวรถก้าวเดินลงมาเมื่อปลอดคนดีแล้วเขาส่งมือให้ทาวินที่กำลังงงกับการบุกที่บูไม่เคยทำมาก่อน มองอะไรอยู่ได้จับมือสิโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆหรอกนะสองหนุ่มรีบเดินลงมาจากตึกด้วยกันทั้งคู่โดยไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มที่ฉายชัดออกมาบนใบหน้าได้เลยกลับมาที่โรงอาหารกลางก็เห็นทั้งโต๊ะต่างจับจ้องมองมาตาไม่กระพริบเฮ้ย hey, ก่อนออกไปออกตัวสะแลงนะแถมกลับมายิ่งทำร้ายพวกพี่ได้รุนแรงกว่าเดิมอีกตรีเริ่มแซวขึ้นมาอีกคนกับบรรยากาศของทั้งคู่ที่เปลี่ยนไปบูอาสาจะไปซื้อข้าวให้ทาวินเอง เพราะขีเกียจจะตอบคนอื่นๆอีกแล้วว่าเป็นอะไรกันในขณะที่ทาวินเองก็เขินไม่น้อยเพราะรู้ว่าทุกคนได้เห็นคลิปของตัวเองที่ลานกลางแล้วทาวินเดินมานั่งข้างน้องชายตัวดีที่กําลังส่งยิ้มมาให้พี่แม็กโอเคหรือเปล่าผมไลน์ไปพี่ก็ไม่ยอมตอบกลับเลยอืมพี่ขอโทษนะต่อไปพี่จะไม่ทำนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้ให้เห็นอีกแล้วล่ะผมว่าพี่แม็กอะในโหมดเนี้ก็ดูน่ารักดีนะเรื่องที่พี่เห็นในสวนน่ะ บูเขาไม่ได้จูบผมจริงๆหรอกเขาแค่อยากพิสูจน์ว่าพี่เห็นพวกผมจริงๆหรือเปล่าแล้วก็นะตอนก่อนที่บูจะเดินออกจากโต๊ะไปตามหาพี่มันบอกว่าจะไปตามแฟนกลับมาด้วยแหละน็อตป้องปากกระซิบไปที่ข้างหูพี่ชายจริงหรอมันพูดขนาดนั้นเลยเหรอทาวินยิ้มร่าดีใจออกมาอืมแล้วผมเองก็ต้องขอโทษพี่แมกด้วยนะผมรู้มานานแล้วว่าบูอะ่ะมันชอบพี่มากแค่ไหนแต่ผมอะ่ะ อยากให้มันเป็นคนพูดออกมาเองมากกว่าเลยไม่ได้บอกพี่ไปบูนะ่ะมันเป็นคนปากหนะักแต่ถ้ามันตัดสินใจอะไรแล้วแล้วก็มันไม่มีทางยอมแพ้แน่แนกายหันมามองน็อตที่กำลังนั่งซุบซิบกับทาวินไม่หยุดเขาสอดนิ้วยาวมาประสานนิ้วมือของคนรักอย่างที่ชอบทำทุกครั้งอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึง่งพี่ต้องเก็บกนความรับระหว่างพี่กับผมสองคนเท่านั้นนะห้ามบอกพี่กายเด็ดขาดน็อตเริ่มกระซิบเสียงเบาวกว่าเดิมในขณะที่ทาวินก็พยักหน้าหน่อย ผมเห็นภาพภาพผมกับบูตอนที่อยู่บ้านแอนแฟรงค์ในกรุงอัมสเตอร์ดัมนั่นหมายความว่าบูจะไปเนเธอร์แลนด์กับพี่แน่นอนส่วนผมผมไม่เข้าใจเลยว่าผมจะไปทำไมทั้งๆท,ท,ที่ไม่เคยคิดอยากจะไปอยู่ห่างจากพี่กายสักนิดเลยหลังจากนั้นเสียงช้อนโลหะหล่นลงบนจานกระเบื้องกระเด็นตกไปอยู่ที่พื้นจนน็อตและทาวินต้องหันกลับมามองตามขอโทษทีครับพอดีพี่เผลอใจลอยไปหน่อย กายกำมือน็อตแรงขึ้นใบหน้าเคร่งเครียดออกมาอย่างเห็นได้ชัดพี่กายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบช้อนมาให้ใหม่นะเด็กหนุ่มยิ้มให้กับคนรักลุกเดินไปหยิบช้อนคันใหม่กลับมายื่นให้ว่าที่หมอหนุ่มกลับมาจับมือเด็กหนุ่มอีกครั้งในขณะที่น็อตเองก็ยังมีเรื่องที่จะต้องคุยกับทาวินเย็นนี้เจอกันที่ดาดฟ้าหอพักตอนหกโมงเย็นนะครับพี่เสียงกระซิบเบาๆถูกส่งไปยังทาวินที่ขมหมดคิ้วอย่างไม่เข้าใจ แต่คิดว่าต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนมีอะไรกันหรอเราสองคนน่ะมีความรับอะไรกันไม่ยอมบอกพี่หรือยังไงไม่มีอะไรหรอกครับพี่กายพวกผมกําลังแซวเรื่องของบู๊กันอยู่นะ่ะน็อดรีบตอบเพื่อกบเกินชายตรงหน้าผมขอโทษนะคะพี่กายผมไม่อยากให้พี่กายต้องเป็นกังวลไปมากกว่านี้ถ้าพี่รู้ว่าผมแอบไปเจอคุณมาพี่กายจะต้องไม่สบายใจมากแน่ๆและผมได้สัญญาไว้แล้วว่าจะไปเจอเด็กคนนั้นอีกครั้ง แต่ถ้าผมพาพี่กายไปด้วยผมกลัวผมไม่รู้ว่าจะส่งผลกระทบอะไรกับพี่บ้างมันอันตรายเกินไปที่จะพาพี่เข้าไปพบกับคุณในตอนนี้ทั้างที่ผมสัญญาแล้วว่าจะบอกพี่ทุกอย่างแต่ผมกลับรักษาคำสัญญานั้นไม่ได้เลยที่ผมทำไปทั้งหมดก็เพผมรักพี่นะรักมากจนทนไม่ได้ถ้าจะต้องเสียพี่ไปความนึกคิดของเด็กหนุ่มพรั่งพรูออกมาเมื่อมองไปที่ใบหน้าของคนรัก ย,ยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมกับรูปหัวเด็กหนุ่มครับไม่อยากบอกพี่ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทำอะไรเกินตัวนละล่ะเข้าใจไหมอ๋อวันนี้ถ้าน็อตติวเสร็จแล้วก็กลับก่อนก็ได้นะเพราะพี่มีต้องเข้าหลับดึกพี่ไม่อยากให้เรารออยู่คนเดียวครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะไปห้างซื้อของกับเพื่อนๆหน่อยตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะทาอาหารให้ทุกคนทานด้วยถ้ายังไงคืนนี้เจอกันที่ห้องนะพี่พี่เองก็อย่าหักโหมมากนะผมเป็นห่วง เอากุญแจห้องพี่ไว้ไหมคืนนี้ปินกับเจนนี่มานอนที่ห้องน็อตนี่นาะไม่เป็นไรครับพี่กายเดี๋ยวผมเอากุญแจสำรองที่บูก็ได้ว่าแต่พี่กายอ่ะจะกลับยังไงรถก็ไม่ไดเอามานะพี่อ่ะอาจจะไปพร้อมกับพวกตีกับปล็อกเลยใกล้ได้เวลาเข้าคลาสต่อไปแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะกายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเรียกเพื่อนๆตรงหน้าให้กลับไปเรียนต่อนักศึกษาแพทย์ทั้งกลุ่มลาพวกน้องๆพร้อมกับเดินออกไปจากโรงอาหารแล้วพี่แม็กมีเรียนต่อไหมครับ นอตหันกลับมาถามพี่ชายที่กำลังกินสปาเกตตี้ที่บูซื้อมาให้ไม่มีแล้วล่ะทีแรกวันนี้ว่าจะไปกองถ่ายอีกแต่ก็ทางกองเขาเพิ่งโทรมายุกเลิกนะ่ะเห็นว่าสถานที่ถ่ายไม่พร้อมเลยเลื่อนไปอีกสองอาทิตย์อืมงั้นดีเลยพี่พาผมไปห้างหน่อยนะครับอยากจะไปซื้อของด้วยเอาดินอตกับบูไปพร้อมพี่เลยนะบุ๋นบุนเดี๋ยวกูกับบูจะไปซื้อของกันที่ห้างกับพี่แม็กนะจะเอาอะไรหรือเปล่าหรือจะไปห้างด้วยกัน เออไปดิไปซื้อเสบียงมาตุนด้วยงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างเลยนะขอเอารถไปเก็บที่หอก่อนพงงั้นเดี๋ยวมึงขับตามกูไปที่หอก่อนนะจะได้เอาของขึ้นไปเก็บบนห้องด้วยแล้วค่อยตามไปเจอนอตที่ห้างอีกทีบุญนบอกกับพงที่กําลังซุบซิบกับปิ่นและเจนนี่เรื่องบูไม่เลิกนอตนั่งมองบรรยากาศที่สุดแสนจะแปลกใหม่ของบูและพี่ชายในขณะที่นั่งอยู่บนเบาะหลังรถคันหรูถึงทั้งคู่จะไม่คุยกันเลยแต่ก็แอบเหละมองกันไปกันมา จนน็อเองต้องเขยบมานั่งตรงกลางเท้าแขนมาระหว่างบูและพี่แม็กที่ส่งยิ้มออกมาให้กันไม่หยุดเฮ้ยผมเหมือนตัวประกอบในหนังรักเลยอ่ะเด็กหนุ่มเริ่มหยอกออกมาตกลงสองคนเนี้ยถึงขั้นไหนกันแล้วอ่ะบอกหน่อยดีไม่ถึงขั้นไหนทั้งนั้นแหละทำไมเห็นอะไรดีไงบูหันมาถามแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปากแข็งเดี๋ยวดูเองก็ได้ของแค่นี้ไปกล้วยอ่ะ พูดจบน็อตแตะไปที่ไหล่ของบูกับทาวินในทันทีภาพพี่ทั้งคู่นอนจูบก,กันอยู่บนรถทําให้น็อตต้องหน้าเวอออกมาทั้งเขินทั้งอายจนหน้าแดงที่ดันไปอยากรู้เรื่องของเพื่อนสนิทกับพี่ชายรีบปล่อยมือออกมาจากไหล่ทั้งสองคนในทันทีมึงเนี่ยนะกูก็รู้อยู่หรอกนะว่ารังสังหอนมึงแม่นน็อตแต่มึงจะทําอะไรแบบนี้กับคนอื่นไม่ได้นว้้วนี่ยตกลงมึงเห็นอะไรบูมองผ่านกระจกหลังพูดกับเพื่อนที่กําลั้หน้าแดงเป็นมะเขือเทศ เออไม่คิดว่าจะเห็นจริงๆอนะ่ะก็จะแกล้งหยอกๆหน่อยแต่ดันเห็นไปซะแล้วขอโทษน,นะบูพี่แม็กน็อตร้องออกมาเอามือปิดหน้าตัวเองเอา้าวแล้วตกลงน็อตเห็นอะไรครับทาวินถามเพราะยังไม่เชื่อว่าน้องชายจะเห็นอะไรจริงๆก็เห็นส,สองคนกำลังนอนจ,จัจูบกันอยู่บนเบาะ น้ำเสียงสั่นออกมาด้วยความอายส่วนทาวินก็เบรกรถแทบหัวทิ่มไปตามๆกันเฮ้ยน hey, <not> ็อตทั้งบูและทาวินร้องออกมาเสียงดังพร้อมกันกับหันหน้ามามองหน้าเด็กหนุ่มที่ยังอายจนต้องหลบตาเด็กหนุ่มเงยหน้ามองพี่ชายกับเพื่อนสนิทที่กำลังขมวดคิ้วแปลกใจ <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าขอโทษใครจะไปรู้ว่าจะเห็นจริงๆเล่างั้นมึงลองแตะตัวกูอีกทีแล้วบอกว่าเห็นอะไร บูยื่นมือไปที่น็อตพยักหน้าให้ทำตามใบๆไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรเลยเด็กหนุม่มกล่าวออกมาอืมก็ยังดีอย่างน้อยก็ไม่ใช่ว่าแตะใครแล้วจะเห็นไปหมดซะทุกอย่างไม่งั้นจะก,กลายเป็นบ้าแน่ๆอ๋อแล้วเรื่องที่กูจูบก,กับพี่แม็กกูไม่ได้คิดว่าจะปิดบังมึงหรอกนะยังไงซะไอพี่แม็กมันก็หนีกูไปไหนไม่พ้นอยู่ละพี่ว่าในอนาคตน็อต อาจจะสามารถควบคุมความสามารถแบบนี้ก็ได้นะและอาจจะต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งคิดมากเลยแต่ก็อย่าเพิ่งไปแตะตัวใครเพิ่มเพื่อละกละ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นรู้เรื่องของคนอื่นเข้าไปสะหมด้าวินหัวเราะออกมาอย่างชอบใจตอนนี้ก็ชัดเลยว่าเราสามคนมีความพิเศษกันไปคนละแบบเหลือก็แต่กายที่ยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างหรือจะถามพี่กายไปตรงๆเลยดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวสมคนอะไร พี่เห็นก็มีแค่น็อตกับบู๊นั่นแหละที่ผิดปกติส่วนพี่อ่ะก็ยังไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนเลยทาวินหันไปพูดกับบู๊แทบอยากจะทุบสมองคนหัวทึบตรงหน้าเหลือเกินอะนี่พี่แม็กยังไม่รู้ตัวอีกหรอครับรู้ตัวเรื่องอะไรครับก็เรื่องความสามารถของพี่ก็ตื่นมาแล้วเหมือนกันยังไงล่ะน็อตบอกออกมาอย่างแปลกใจที่ชายตรงหน้าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยสักนิด ทาวินยังคงคุ้นคิดอย่างหนักแต่ก็นึกไม่ออกว่าตัวเองแปลกไปตรงไหนก็ไม่นี่นะพี่ก็ไม่เห็นมีอะไรเจ๋งๆอย่างลางสังหรแ,แม่นๆเห็นภาพได้อย่างของน็อตหรือการดมกลิ่นสุดยอดของบูเลยเฮ้ยพูดกับคนโง่ไปก็เท่านั้นแหละน็อตมึงทำอะไรให้พี่แม็กมันเห็นเลยดีกว่าไหมไม่งั้นมันก็ไม่รู้ตัวสักทีบูหันมาพยักหน้าส่งซิกให้เพื่อนสนิทงั้นเอาเป็นพี่แม็กช่วยลองอ่านป้ายที่อยู่บนนั้นให้หน่อยสิครับ เด็กหนุ่มชี้ไปที่ป้ายข้างเสาไฟห่างไปประมาณ200เมตรรับทุบอาคารสนใจโทร 092-XXXXXX ทาวินมองไปตามป้ายที่ชี้งั้นต่อไปเอาที่ยากกว่านั้นอีกนิดนะครับป้ายชื่อสะพานนั่นเขียนว่าอะไรครับน็อตชี้ไปที่สะพานที่ห่างไปมากกว่า500เมตรจะเห็นได้คลองบำระหุ ทาวินตอบง่ายๆอย่างรวดเร็วในขณะที่น็อตก็หันมายิ้มให้กับบูงั้นสุดท้ายพี่แม็กเห็นรถสีเหลืองทางขวาที่พี่จอดอยู่ริมคลองไหมทะเบียนอะไรครับเด็กหนุ่มชี้ไปที่รถที่ห่างออกไปอีกเกือบกิโลสีกอไก่ทอทง xx xx ทาวินยังตอบแบบชิวๆพี่แม็กเข้าใจหรือยังว่าพี่เปลี่ยนไปตรงไหนน็อตถามออกมาพร้อมกับรอยยิ้มไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนไปเลย ทาวินยังคงทำหน้าไม่เข้าใจกับสิ่งที่น้องชายสื่อออกมาโอ้ยไอพี่แม็กแม่งจะซื่อบื้อเกินไปแล้วพูดขนาดนี้ยังไม่รู้ตัวเอาเลยจริงๆคนธรรมดานะ่ะหรือแม้แต่คนอย่างพวกผมเองอะ่ะแค่จะอ่านป้ายที่อยู่ตรงเสาไฟนั่นยังอ่านไม่ออกเลยถึงจะรู้ว่ามันคือป้ายก็เถอะแต่ของพี่น่ะถึงขั้นมองเห็นทะเบียนรถที่ไกลเกือบกิโลนั่นน่ะบู๊หงุดหงิดออกมากับความซื่อบื้อของทาวินผมไม่รู้หรอกนะว่าพี่แม็กจะมีความสามารถขนาดไหน แต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่ได้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็นที่เหนือกว่าคนอื่นมาแล้วพวกผมอะ่ะมั่นใจตั้งแต่ที่พี่มองเห็นพวกผมจากตึกวิศวะแล้วแหละแถมบู๊เองก็พิสูจน์ไปขนาดนั้นแล้วด้วยโดยปกติแล้วมนุษย์เราจะสามารถมองเห็นอะไรก็ตามที่แสงเกิดการตกกระทบถึงจะมองเห็นได้ไกลมากๆเหมือนกับเราหันไปมองดวงอาทิตย์ก็เถอะแต่ขนาดของวัตถุก,ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นด้วยในขณะที่คนอย่างพวกผม ถึงจะเห็นว่าเป็นรถคันสีเหลืองก็จริงแต่ไม่มีทางอ่านป้ายทะเบียนรถออกได้เลยบางทีตอนนี้พี่แม็กเองก็อาจจะมองเห็นในที่มืดสนิทก็ได้ด้วยนะน็อตเริ่มไายวิชาการเพื่อเสริมสิ่งที่พูดให้ทาวินเข้าใจได้ง่ายขึ้นเคยดูสารคดีเหมือนกันนะว่าสัตว์บางประเภทสามารถมองเห็นมแมลงเล็กๆได้ไก,ก,ก,กลหลายกิโลเมตรเช่นพวกเหยี่ยวไงบูพูดเสริมทฤษฎีต่อเลอมันเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอก็อีแค่มองได้ไกลกว่าคนปกติเนี่ย ทาวินแทบจะไม่เคยสงสัยตัวเองเลยเพราะคิดว่าใครๆก็เห็นเหมือนตัวเองทาวินเริ่มออกรถอีกครั้งในหัวก็คิดแต่เรื่องที่น้องอยากจะคุยกับตัวเขาในเย็นนี้ตกลงเรื่องที่จะคุยกับพี่เย็นนี้มันคือเรื่องอะไรหรอเอาจริงๆนะตอนนี้พี่เริ่มกลัวเราสองคนแล้วนะคนนึงก็ชอบทําใจตัวเองจนไม่ระวังอะไรเลยส่วนอีกคนก็จ้าวางแผนซะเลอกเกินทาวินปลายตามองแฟนหนุ่มที่วางแผนแต่ละอย่างไว้ได้ร้กา ไม่สมกับเป็นคนเงียบๆเ,เลยสักนิดผมอยากจะพาบูกับพี่แม็กลงไปในจิตใต้สำนึกของผมเพื่อที่จะได้ไปพบกับเด็กที่ชื่อคุณอีกครั้งนะ่ะพี่ทาวินเบรกรถจนหัวทิ่มไปกันหมดเป็นครั้งที่สองน็ <Not. S 1> พี่ไม่เห็นด้วยเลยนะที่จะทำแบบนี้เรื่องนี้มันอันตรายเกินกว่าที่เราจะทำด้วยกันเองแล้วนะเด็กหนุ่มสลดหน้าลงในทันทีเมื่อถูกทาวินดุอย่างแรงถึงจะรู้ว่าพี่ชายเป็นห่วงก็เถอะ แต่ไม่คิดว่าจะต่อต้านความคิดของเขาขนาดนี้บูจับไหลทาวินให้สงบอารมณ์ลงก่อนพร้อมกับมองไปที่น็อตที่นั่งตาแดงเหมือนกับจะร้องไห้ออกมาไอพี่แม็กฟังนะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี้ยฟังอย่างเดียวห้ามพูดห้ามเถียงโอเคบูหันมาถามส่วนทาวินก็พยักหน้าเข้าใจเมื่อตอนกลางวันเนี่ยน็อตมันแอบเข้าไปในจิตใจเพื่อที่จะพบเด็กที่ชื่อคุณ แถมไปคนเดียวด้วยถ้าวินตกใจในทันทีไม่ได้ยินทำท่าจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ถูกบูชีหน้าเอาไว้เอาจริงๆผมก็ว่าน็อตไปแล้วนะเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปที่จะไปคนเดียวแต่พี่ก็รู้นิสัยของน็อตมันนี่ถ้าเราไม่ไปด้วยรับรองว่ามันไปคนเดียวอีกแน่ๆดังนั้นผมเลยคิดว่าแทนที่มันจะแอบไปเองเราก็ตามไปช่วยยังไงก็น่าจะดีกว่าไหม แล้วพี่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมทาวินพยักหน้าอีกครั้งรู้สึกว่าตัวเองโง่เลอเกินที่ไม่รู้นิสัยน้องชายตัวเองเลยสักนิดน็อตตอนนี้ก็ถึงคราวของมึงแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของพวกกูที่จะลงไปในจิตมึงเพื่อพบกับเด็กคนนั้นทุกคนตรงนี้ต้องรู้ว่าในนั้นมีอะไรบ้างอันตรายแค่ไหนและวิธีที่จะออกมาด้วยเพราะถ้าใครสักคนที่จะต้องติดอยู่ในนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องสนุกแน่และที่มึงไม่ยอมบอกพี่กายนี่แหละ ที่ทำให้กูห่วงที่สุดทำไมบูถึงรู้ว่าเราไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับพี่กายล่ะเด็กหนุ่มมองเพื่อนจ้องหน้าอย่างแปลกใจทีแรกกูก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามึงอ่ะจะยอมบอกเรื่องนี้กับพี่กายหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยกูมั่นใจเต็มร้อยเลยว่ามึงอ่ะไม่ยอมบอกนแน่ๆถ้าเป็นกูกูก็คงไม่ยอมให้พี่แม็กต้องไปเสี่ยงเหมือนกันมึงคงกลัวว่าถ้าบอกพี่กายแล้วจะต้องไปด้วยสินะ และมึงก็กลัวด้วยว่าการพาไปอาจจะทําให้พี่กายถูกแทรกแสงด้วยพ่อของคุณถ้าเป็นงั้นพี่กายอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมอืมบูพูดถูกแล้วล่ะแต่มึงก็ต้องไม่ลืมนะว่าเด็กที่ชื่อคุณเนี่ยต้องการอะไรมากที่สุดและถ้าเรื่องนี้พี่กายรู้เข้าแล้วก็บอกเลยนะพวกกูแหละที่จะสวยที่สุดมึงเข้าใจไหมส่วนพี่แม็กผมไม่รู้นะว่าความสามารถที่พวกเรามีอ่ะใช้ในจิตใจของน็อตได้หรือเปล่า ดังนั้นต้องคิดในแง่ไร้ายไปก่อนว่าใช้ไม่ได้บูมึงอ่านเกมขาดเกินไปแล้วนะทาวินพูดออกมาเบาๆไม่คิดว่าบูจะเป็นคนที่ฉลาดและอ่านทุกอย่างได้แตกฉานขนาดนี้เอาล่ะถึงเวลาที่มึงต้องเล่าออกมาให้หมดแล้วนะน็อตไม่ใช่เพื่อช่วยตัวเองอย่างเดียวแต่ชีวิตพวกกูก็ต้องเสี่ยงไปด้วยถ้าใครสักคนเป็นอะไรไปมึงก็ต้องถูกพิกายฆ่าตายแน่ๆเหมือนกัน บู้ขู่เพื่อให้น,อน็อตยอมเล่าเรื่องทั้งหมดโดยไม่ปิดบงังอืเรื่องของเรื่องคือตั้งแต่ที่ภูมิหายไปอะ่ะเราก็เพิ่งจะเข้าใจว่าภูมิไม่ได้หายไปไหนเลยแต่กลับเริ่มหลอมรวมเป็นหนึ่งกับเรานี่แหละเรียกง,ง่ายๆว่าเรากับภูมิเนี่ยกําลังจะมีดวงจิตเป็นดวงเดียวกันเข้าใจความคิดของกันและกันและมีความทรงจําทั้งหมดร่วมกันภูมิอะ่ะเป็นคนบอกวิธีที่จะไปหาแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีสถานที่ที่อยู่แตกต่างกันออกไปความอันตรายก็ขึ้นอยู่กับตัวตนกับของสิ่งที่กลัวตอนที่ลงไปพบกับคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนกับย้อนยุคไปเมื่อตอน80ปีที่แล้วบ้านเรือนไม้เก่าๆภายในตรอกเรียงรายอยู่กันเต็มไปหมดข้อแรกที่เราจะรู้จาักการไปในจิตคือถ้าจะเข้าไปในถึงจิตใจเราทุกคนต้องอยู่ในที่ปลอดภัยยิ่งปลอดภัยมากเท่าไหร่ยิ่งดี ข้อที่สองคือความไม่สมเหตุสมผลของเวลาเราเข้าไปในจิตใจอย่างน้อยก็หลายชั่วโมงแต่ตอนออกมาเนี่ยเพิ่งจะผ่านไปไม่กี่นาทีเองและข้อที่สามต้องระมัดระวังความกลัวที่เด็กคนนั้นสร้างขึ้นคุณบอกว่าไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้ความกลัวของเขาเป็นคนสร้างคนตายขึ้นมาถึงเราจะไม่ได้เจอก็เถอะแต่คุณดูกลัวมากและคุณเองก็ยังบอกว่าถ้าถูกจับได้อาจจะไม่ได้ออกมาอีก คำบอกเล่าของน็อตทําให้ทั้งบูและทาวินถึงกับขนล,ลุกไปทั้งตัวข้อที่สี่ทางออกไม่รู้ว่ามีกี่ทางแต่ที่แน่ๆมีอยู่ทางหนึ่งที่หน้าต่างในห้องของคุณที่เรารู้ก็มีแค่นั้นแหละข,ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกน็อตพึมพำออกมาน้ำตาเริ่มคอเมื่อมาคิดๆด,ดูแล้วว่าตัวเองยังรอดมาได้เพราะโชคช่วยล้วนเย แต่ว่าอันตรายมันก็อันตรายจริงๆนั่นแหละแต่พอรู้อย่างนี้ก็ค่อยวางแผนกันได้ง่ายหน่อยบูยิ้มออกมาเหมือนวางแผนไว้ในหัวแล้วบูมึงอย่าบอกพี่นะว่าจะเอาจริงกับเรื่องนี้ทาวินถามอย่างไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่พี่แม็กฟังนะอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้เรียนรู้วิธีเอาตัวรอดภายในจิตของน็อตก็ยังได้ยังจำที่ภูมิพูดได้ไหมว่าคนที่อันตรายที่สุดคือเด็กที่ชื่อแนท ถ้าเราไม่ไปเรียนรู้ให้ดีผมกลัวว่าพวกเราจะเอาตัวไม่รอดแน่ๆที่จริงเรื่องนี้ก็อยากให้พี่กายได้ทดลองเหมือนกันนะแต่มึงคงไม่ยอมแน่ๆใช่ไหมน็อตน็อตกูขอร้องให้มึงกลับมาคิดให้ดีๆว่าควรจะบอกเรื่องนี้กับพี่กายหรือเปล่าบางทีเรื่องมันอาจจะง่ายกว่าที่คิดก็ได้แล้วไหมแล้วเชื่อเถอะว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงคนอย่างพี่กายไม่ยอมปล่อยมึงไว้เพียงลำพังแน่ๆ มึงอะต้องเริ่มเชื่อใจพี่กายได้แล้วนะอาการเงียบๆของเพื่อนสนิททำให้บูต้องถอนหายใจออกมาแล้วกลับไปคุยกับคนขับแทนพี่แม็กเราเรีบไปกันเถอะเดี๋ยวต้องรียบไปซื้อของกันอีกบูรีบตัดบทเพื่อให้น็อตได้ทบทวนสิ่งที่ตัวเองพูดคำพูดทิ้งท้ายทำให้เด็กหนุ่มต้องเหม่อลอยมองออกไปยังนอกตัวรถคิดแล้วคิดอีกว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังปิดบังคนรักจะบั่นทอนทั้งคู่มากน้อยแค่ไหน ท,ทั้งที่สัญญากันไว้แล้วว่าจะบอกทุกอย่างทั้งๆท,ที่ตัวเองเชื่อมั่นในคําสัญญามากที่สุดแต่ทําไมกลับไม่ยอไมไว้ใจให้พี่กายอยู่เคียงข้างเขาในตอนนี้ขอบคุณน้ำวูที่คอยเตือนสติเราเด็กหนุ่มพูดออกมาก้มหน้าลงหลังเบาะรถที่เพื่อนสนิทนั่งอยู่หืมพูดอย่างนี้แปลว่าพร้อมจะเล่าให้กายฟังแล้วใช่ไหมทาวินถามออกมาด้วยความรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก หากต้องปิดบังเพื่อนสนิทตัวเองต่อไปแบบนี้เขาต้องกลายเป็นจำเลยไปอีกคนแน่ๆครับพี่ผมจะบอกทุกอย่างผมจะไม่หลอกตัวเองอีกแล้วแหละและอย่างน้อยก็ยังได้รักษาสัญญาไว้ให้กับพี่กายด้วยคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วมึงจำที่หลวงตาพูดได้ไหมในวันที่มืดมนจนมองไม่เห็นจงจำไว้เสมอว่ายังมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ก็กูพี่กายพี่ชัยมึงนี่แหละ คือแสงสว่างนำทางไงเพราะอย่างนั้นพึ่งพาพวกกูบ้างก็ได้อย่าคิดเองเออเองคนเดียวสิอมหมูมึงนี่นะโคตรจะเป็นช้างเท้าหน้าเลยวะ่ะพี่ชักกลัวแล้วว่าได้แฟนหรือได้พ่อมากันแน่เนี่ยน็อตเริ่มหยิบมือถือขึ้นมาพิมพ์เพื่อส่งข้อความหากายในทันที forget me not พี่กายครับคืนนี้ผมมีบางอย่างที่ต้องบอกพี่ ข้อความถูกอ่านแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับมาแต่อย่างใดเด็กหนุ่มรออยู่นานจนคิดว่ากายคงจะเรียนยุ่งจนไม่สามารถตอบเขาได้รถของทาวินแล่นเข้ามาจอดในอาคารจอดรถของห้างสรรพสินค้าทั้งหมดเดินไปยังซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหาซื้อวัตถุดิบเพื่อเตรียมอาหารในตอนเช้าวันพรุ่งนี้เป็นอะไรเห็นทำหน้ามุ้ยตั้งแต่ตอนเมื่อตะกี้แล้วนะวูหันมาถามเพื่อนสนิทที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นลงเพื่อรอคำตอบจากคนพี่ไม่หยุด ก็พี่กายสิไม่ยอมตอบสักทีนี่ก็น่าจะเลิกคัดแล้วไหมวะหรือว่าพี่กายจะจับได้ว่าเรากําลังโกโหกน็อตทำหน้ายั่วุตอบด้วยน้ําเสียงหงุดหงิดออกมาเออเพิ่งรู้ตัวหรืองไงว่าโดนจับได้แล้วว่ะบูพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเฮ้ยจริงดิแล้วพี่กายรู้ได้ไงอะ่ะเราเพิ่งจะเล่าเรื่องนี้ให้บูกับพี่แมกรู้เองนะเด็กหนุ่มหันซ้ายขวาเริ่มขมวดคิ้วคิดว่าตัวเองพลาดตรงไหน เรื่องที่พี่กายรู้ได้ยังไงเนี่ยกูไม่รู้หรอกนะแต่ที่กูรู้แน่คือนอนคือพี่กายอ่ะแอบตามมึงมาตั้งแต่มาหาลาัยแล้วกูถึงได้ย้ำนักย้ำหนาให้มึงบอกความจริงกับพี่กายไปซะงั้นเอาอย่างนี้นะบูเริ่มเรียกทาวินและน็อตเข้ามาซุบซิบอะไรบางอย่างก่อนที่ทั้งสามคนจะเดินแยกไปคนละทิศคนละทางพาร์ทสกายวัฒน์ต้นตระกูลไอเด็กโง่ชอบทำอะไรเสียเส่ยงคนเดียวตลอด ชายหนุม่มพึมพำออกมาในขณะที่กำลังจับมือคนรักในโรงอาหารกลางเขาหยิบช้อนคันใหม่ที่น็อตเพิ่งจะเดินไปหยิบมาให้ขึ้นมากำไวแน่นมองจ้องไปที่ใบหน้าของน้องที่หันมามองด้วยแววตากังวลใจอยู่ไม่น้อยความคิดของเด็กหนุ่มตรงหน้าถูกถ่ายทอดถึงเขาเพียงแค่สัมผัสร่างกายเท่านั้นกายรู้ตัวมาสักพักแล้วว่าตัวเองก็มีบางสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันไม่ต่างจากคนรักและน้องชายการได้ยินความคิด คือสิ่งที่เขาได้มาจากการถูกพาลงไปในจิตใจของภูมิเมื่อครั้งที่ไปเที่ยวเกาะช้างไม่ว่ามันจะเป็นพรสวรรค์หรือคำสาปก็ตามชายหนุ่มมั่นใจว่ามันคือสิ่งที่จะช่วยน็อตได้ในอนาคตหลังจากรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วเขาก็ร่ำลาน้องๆเพื่อที่จะไปเอาเอกสารในคลาสเรียนสุดท้ายเท่านั้นกายมึงหมายความว่ายังไงวะที่ว่ามีแล็บแล้วเลิกดึกเนี่ยกูจำได้ว่าเรามีเรียนคลาสเช้าแล้วไม่ใช่หรอ บอกถามขึ้นถึงเหตุผลที่กายต้องโกหกน้องๆและทาวินเปล่าหรอกกูแค่จะไปเซอร์ไพรส์นอตที่ห้างนะ่ะพวกมึงไปกับกูได้ไหมเห็นว่าคนอื่นๆก็จะไปซื้อของมาเตรียมทําอาหารกันด้วยนะเออเออเออเอาดิเมื่อตะกี้ะกูก็ได้อยู่กับบุญแค่แป๊บเดียวเองพูดตรงๆเลยนะกายน้องมึงเนี่ยนับวันจะยิ่งทําให้กูหลงรักหัวปรับหัวปัม๊มเข้าไปทุกทีแล้วว่ะตีหัวเราะออกมาด้วยใบหน้าทรงสห์ที่ทําให้ใครต่อใครต้อ,ตองหมั่นไส้ มึงเนี่ยนะไอตรีเวลารักใครมึงเนี่ยหัดเผื่อใจไว้บ้างนะเดี๋ยวก็ซ้ำรอยแบบยยรุ้งมันหรอกโยกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงไม่หรอกไอบุญเนะ่ะมันเป็นคนซื่อชอบไม่ชอบมันก็พูดออกมาตรงๆมันไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอย่างรุ้งหรอกอย่างเดียวที่กูกลัวก็คือกลัวว่ามันจะถูกรุ้งปั่นหัวตั้งหาก <c oughs> พูดดีไปเถอะมึงแค่คิดว่าน้องกูจะต้องฝ่าด่านวรณะของพ่อแม่พี่น้องมึงแล้วเนี่ย กูนะอยากจะให้มันเลิกยุ่งกับมึงเล่าใกล้หันมาแขะเพื่อนตัวดีใช่อันนี้กูเห็นด้วยโยกับป๊อกพูดออกมาพร้อมๆกัน <_ c oughs> กูถึงได้ต้องเคี่ยวเข็นมันอยู่นี่ไงจะแอบคบกันไปแบบนี้มันก็ได้อยู่หรอกนะแต่มันไม่ใช่ตัวกูเพราะวะแถมไอ้บุญนมันก็ขี้น้อยใจด้วยกูก็เลยอยากจะให้มันชัดเจนไปเลยว่ากูเนี่ยไม่ห่วงเรื่องที่จะคบกับผู้ชายหรอกนะอันเนี้ยกูรู้ว่าทุกคนรับได้ แต่กูห่วงว่ามันจะทนกับความร้ายกาจของพ่อแม่กูไม่ไหวตั้งห่ายังมีอีกอย่างที่มึงต้องห่วงก็คือพ่อกูด้วยนะถ้าลองได้ความแตกคนนึงแล้วก็ได้ล้มเป็นโดมิโน,โนแน่เลยมึงกายพูดออกมาอย่างโปร่งๆเชีย่ยจริงด้วยอกายถ้าพ่อมึงรู้ว่าลูกชายทั้งสามคนสืบพันธุ์ไม่ได้แล้วมึงเอ้ยป๊อกหัวเราชอบใจออกมาเสียงดังจนเพื่อนโยต้องตบหัวจัดไปหนึ่งดอก มึงก็ใช่ย่อยเหอะไอ้ป๊อกเรื่องของมึงอะหนักกว่าพวกมันอีกถ้าพ่อมึงรู้เรื่องว่ามึงกับไอ้พงนะกูว่านะได้มีกระโดดน้ำตายแพ็คคู่แน่โยเท้าใส่เอวเตือนหนักใจกับคู่นี้เป็นที่สุดเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงเลยมึงอย่างมากกูก็แค่หนีตามมาอยู่กับไอ้พงแม่งเลยในไหนน้องกูก็หนีกันไปหมดแล้วถึงกูจะรักป่ามากแค่ไหนก็ตามแต่ชีวิตเป็นของกู กูต้องได้เป็นคนเลือกเองสิวะแถมแม่พงวันก่อนก็เรียกกูเข้าไปคุยแล้วแถมสนับสนุนกูเต็มที่เลยนะอ๋อแล้วพี่ภยัยพี่ของไอ้พงน่ะเขาฝากชมมึงด้วยแหละว่ามึงสวยมากเขาเห็นรูปที่มึงถ่ายกับปิ่นที่เกาะป๊อ,อกกระซิบบอกโยเพื่อนสนิทที่กำลังหน้าแดงในที่สุดรดูแห่งความรักของเธอก,ก็กำลังจะมาถึงสักทีเอองั้นได้ก็ดีรีบไปเอาเอกสารแล้วจะได้รีบตามพวกนั้นไปกันเถอะกล้หันมาบอกทุกคนส่วนโย ก็ขอตัวกลับไปรับญาติที่สนามบินก่อนป๊อกที่ขับรถตามทาวินมาติดติดต้องเบรกกันตัวโก่งอยู่หลายครั้งเมื่อเห็นรถคันข้างหน้าหยุดหยุดขับขับอยู่ตลอดเวลาไอ้วินมันเป็นอะไรของบันวะป๊อกบ่นออกมาอย่างหัวเสียชักหงุดหงิดก,กับการขับรถของคนข้างหน้าเต็มแก่มึงจะขับตามมันไปทําไมเล่าก็รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าห้างไหนมึงก็แซงไปดักลอมันเลยดีวะตรีพูดออกมาอย่างเอื่อมระอาโอ้จริงวะมึงแม่ง ก็ไม่รู้จักพูดให้มันเร็วๆปล่อยให้กูขับตามอยู่ได้เอาไอ้เชียนี่มึงคนขับมาโทษกูได้ไงวะหงุดหงิดขนาดนี้มึงอยากเจอให้พงมากหรือไงบ้าไม่ใช่ตะกี้กูเลยไปถามมาแล้วมันบอกว่าเพิ่งออกจากหอเองเห็นว่าจะเอากระเป๋าไปเก็บดีนะกูฝากมันไปแล้วป๊อกหน้าแดงเมื่อพูดถึงแฟนอายุน้อยกว่ามึงนี่ก็ดีนะไอ้ป๊อกตั้งแต่กูรู้จักมึงมาไม่เคยเห็นมึงสนใจใครทั้งที่คนตามจีบตั้งเยอะแยะ กูเพิ่งจะรู้ว่ามึงชอบคนที่เด็กกว่าอย่างไอ้พงกายหันมาหยอกต่อกูไม่ได้ชอบมันเพราะมันเด็กกว่าหรอกนะโว้ยแต่กูชอบที่มันเป็นมันที่สําคัญมันจริงใจกับกูตั้งหาโอ้ยรับไอ้เพื่อนป๊อกว่าแต่มึงอ่ะโดนไอ้พงมันแดกไปเรียบร้อยหรือยังวะตีเขยบแทบจะชิดเพื่อเราคําตอบสัตว์กูไม่บอกพวกมึงหรอกกูไม่ใช่พวกประเจดประเจิดแถมซาดิสแบบมึงนะไอตีเอากันทีเนี่ย กูนอนแทบไม่หลับเลยชิปหายคืนนี้กูต้องนอนข้างห้องพวกมึงด้วยนี่หว่าเบาๆหน่อยนะเว้ยเกรงใจคนในหอบ้างเดี๋ยวมึงจอดหน้าห้างเลยป๊อกกูจะลงไปซื้อของหน่อยเดียวเดี๋ยวกูไล่หาเจอกันข้างในเลยนะกายรีบลงจากรถปล่อยให้ตีกับป๊อกยักไหล่กับความขี้เห่อแฟนของเพื่อนกายรีบวิ่งมาดักรอยอยู่ด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะตามดูว่านอ็อตกำลังทำอะไรเขายืนมองทั้งสามคนอยู่ห่างๆโดยไม่ยอมเข้าใกล้หรือเดินตามให้มีพิรุษ แต่แล้วกายก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเมื่อทั้งสามคนต่างเดินแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางซึ่งทำให้ว่าที่หมอหนุ่มก็รู้ตัวได้โดยทันทีไอ้น้องเวนจมูกจะดีเกินไปแล้วนะกายบ่นออกมาเบาๆรีบเดินถอยหลังออกมาหลบทางด้านหลังร้านหนังสือบูซึ่งตอนนี้ไปยืนอยู่รอหน้าบันไดเลื่อนในขณะที่ทาวินเพื่อนสนิทของเขาไปยืนดับรออยู่ที่ประตูลานจอดรถเรียกว่าตอนนี้ชายหนุ่มหมดหนทางที่จะหนีจริงๆแล้ว เขาก้าวเดินถอยหลังไปยังทางเดินเล็กๆสำหรับผนของพนักงานมือนุ่มสอนมาที่เอวของกายกอดลำตัวไว้แน่นใบหน้าแนบบนหลังชายหนุ่มจนเขาต้องสะดุ้งตัวด้วยความตกใจแอบตามผมมาหรอครับพี่กายน้ำเสียงของน็อตที่ทั้งดีใจและมีความสุขถึกเอ่ยขึ้นแผ่วเบาขณะที่กำลังแนบหน้าไปกับแผ่นหลังของชายร่างสูงใหญ่เบื้องหน้าอืมชายหนุ่มจับมือของเด็กน้อยค่อยๆกลับตัวมามองด้านหน้าคนรักที่ยิ้มออกมา ผมอุตส่าห์ไลไปตั้งนานพี่กายก็ไม่ยอมตอบกลับมาสักทีเด็กหนุ่มพูดออกมาอย่างเงงนงนซบหน้าลงบนอกชายคนรักส่วนกายก็โอบกอดน,น้องไว้เช่นกันก็พี่ไม่รู้จะตอบอะไรนี่ยังไงซะไม่ว่านอตจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นนรกสืือสวรรค์พี่ก็พร้อมจะตามไปหาจนกว่าจะเจอนั่นแหละชายหนุ่มก้มหน้าหอมหน้าผักเด็กน้อยอยีกครั้งเมื่อพูดจบขอบคุณนะคะพี่กายผมขอโทษนะที่เอาแต่โกหกมาตลอด ต่อจากนี้ผมจะเล่าความจริงทุกๆอย่างได้โปรดอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวเลยนะครับความคิดที่ผุดขึ้นมาทําให้กายยิ้มออกมาจนแก้มปริเลิกขอบคุณพี่ได้แล้วครับแล้วรีบๆเล่ามาได้แล้วว่าปิดบังอะไรพี่อยู่ไม่อย่างนั้นพี่จะทิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวจริงๆนะกายก้มลงกระซิบที่ข้างหูน็อตที่กําลังตกตะลึงที่รู้ความคิดของเขาน,นี่พี่กายอ่านความคิดผมได้เหรอน,อน็อตขมวดคิ้วมองชายตรงหน้า ไม่มีทางหรอกพี่กายแค่เดาแน่ๆโอ้ไม่กอดถ้าพี่กายรู้ความคิดเราจริงๆก็ต้องรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วสินะเลิกคิดได้แล้วพี่ไม่ได้เดาหรอกแล้วพี่ก็รู้เกือบทุกอย่างนั่นแหละเอาละเอาละเล่ามาให้หมดโดยเฉพาะเรื่องที่เข้าไปหาคุณในจิตอันเนี้ยพี่โกรธจริงๆนะเฮ้ยไอพี่กายบ้าต่อไปจะไม่ให้จับตัวเล่าทำอย่างเนี้ยผมก็ไม่เหลือความเป็นส่วนตัวแล้วดิ พี่ก็เห็นมาหมดแล้วนะดีซะอีกต่อไปจะได้โกหกพี่ไม่ได้น็อตเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้กายฟังทั้งเรื่องไปพบกับคุณเรื่องที่คุยกับแม็กและบูบนรถแม้แต่เรื่องความสามารถของทาวินที่ตื่นขึ้นมาแล้วเช่นกันส่วนกายเองก็ขอให้น็อตปิดเรื่องที่เขาอ่านใจได้เป็นความลับเพราะตัวเขาเองก็เริ่มสนุกกับการอ่านความคิดของคนอื่นไปเสียแล้วในครั้งนี้ต้องขออภัยแฟนไอด้วยนะคะที่แอดมินเข้ามาช้านิดนึง แต่ก็หวังว่าทุกคนก็คงยังจะรอกันอยู่นะคะสำหรับในตอนนี้ทุกคนเริ่มมีความสามารถพิเศษที่ถูกปลุกขึ้นมาแล้วตอนต่อไปคงจะได้รู้แล้วว่าทุกคนถ้าเข้าไปในจิตแล้วไปพบคุณจะเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะภาคเสียงโดย VJ i v